ฟาร์มได้ไหมครับก็มีหลายรูปแบบนะทุกคนเนาะทั้งโรงงานการเกษตรนู่นนี่นั่นแบบฟาร์มมอนเตอร์อะไรอย่างนี้แต่มันจะมีอยู่ฟาร์มหนึ่งฮะที่ฟาร์มนี้แบบผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่แบบเนื่องจากว่าชีวิตต้องการคอนเทนต์นะทุกคนมันเป็นฟาร์มที่แบบใช้มันเป็นฟาร์มที่แบบโหดร้ายมากเลยฮะเพราะมันใช้ยาประเภทนี้นั่นเองอะเนาะก่อนอื่นนะฮะเราจะใช้ยาอินเฟคชันนะทุกคนปาใส่มอนตัวนึงแล้วมอนตัวนั้นนะฮะมันจะมีเอฟเฟกต์อินเฟคชันซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะฮะบอกว่าถ้าเกิดมันโดนดาเมจมันจะมีโอกาสเสกซิโอฟิตขึ้นมาแล้วเนาะซึ่งเอฟเฟกต์ยานี้อยู่ถึง3นาทีแล้วก็คอมโบกับยาพิษนั่นเองอะฮะแล้วเดี๋ยวนะมอนอะไรมันจะอึดและทนทายยากขนาดนั้นได้หรอที่ได้รับยาพิษกับยานี้ได้โอเคทุกคนผมก็นั่งแก้วงจรแป๊บนึงเมื่อกี้เนาะก็คือแบบไอ้วงจรคือถ้าสังเกตก็คือดิเพนเซอร์นะคะมันลงมาต่ำลงเพราะว่าแบบพ่อดับเปอร์ที่ส่งของมีปัญหาก็เลยต้องแก้วงจรอย่างนี้เนาะและนี่ฮะนี่คือสภาพฟาร์มของเรานั่นเองแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะทุกคนมันได้เวลาประหารซิโอฟิตแล้วโอเคก็คือประมาณว่าฟาร์มมันก็น่าจะประมาณนี้เนาะจริงๆก็คือฟาร์มนี้มันก็ง่ายแบบจริงๆคือทุกคนไม่ต้องทำวงจรหรืออะไรก็ได้นะขอแค่แบบหลักการก็แค่เอาจับไอเล่มาขังให้มันโดนดาเมจปายาใส่ซิลฟิตเกิดมาฆ่าซิลฟิตจบโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้เนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์สำหรับใครที่ชมด้วยนะก็คือแบบคลิปนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นฟาร์มที่แบบสงสารไอเล่มากอ่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นฟาร์มที่มันรู้สึกว่าน่าจะเป็นฟาร์มที่โหดร้ายสุดในเกมไมค์คราฟมาเลยอะเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ